สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาทำวิธีการเอาบูทออกนะครับบูทที่ติดโลหะนะครับก็นี่ครับเป็นของในฝาครอบไดสตาร์ทของคิกนะครับก็บางท่านก็ออกเคาะออก บางท่านก็ออกผิดวิธีถูกวิธีบ้างนะครับก็มีหลายรูปลักษณะไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีออกง่ายๆนะครับจะโคตรแน่นขนาดไหนก็ออกครับคือฝั่งนี้มันไม่มีรูนะฝั่งนี้มันไม่มีรูนะครับคือแบบมันตอกออกมาได้อะอะไรประมาณเนี้ยขนาดนี้มันแตกมันยังแน่นเลยนะไม่รู้จะออกไงประมาณนี้นะครับก็วิธีออกง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็มีอุปกรณ์ก็มีอันนี้นะครับ1ครับน็อตครับที่ว่าเท่ารูอันเนี้ยรูบูทเนี่ยครับคือก็ใส่เข้าไปพอดีได้นะครับคือแบบใส่ได้พอดีนะแบบนี้นะครับครับคือว่าโลหะใหญ่ๆขนาดรูโลหะใหญ่ๆขนาดไหนเราก็ต้องให้พอดีขนาดนั้นเพราะว่าถึงจะออกนะครับอันดับ2นะครับกระดาษทิชชู่นะครับหนังสือพิมพ์ก็ได้ดันลายน้ำนะครับก็อันดับ3นะครับน้ำนะครับก็มาทำการถอดได้จะติดแน่นขนาดไหนก็ออกนะครับจะติดแน่นขนาดไหนก็ออกอันดับ4ก็ค้อนตัวตอกครับก็ได้หมดก็มาทำการทำวิธีทำกันได้นะครับก็ใส่น้ำลงไปใส่กระดาษทิชชู่ลงไปในน้ำครับหรือว่ากระดาษให้ละลายสักนิดนึงสักพักนึงนะแล้วเราก็ใส่อัดใส่ไปในรูนี้คือเกิดแรงดันนะครับเกิดแรงดันนะครับง่ายๆนะครับใส่ไปในรูที่เราจะเอาโลหะออกนะเราก็เอาออกได้เลยนะอัดเข้าไปนะตอกทีเดียวนะจบเลยหรือว่าหลายครั้งก็ได้ถ้ามันแน่นเกินอันนี้โคตรแน่นบอกผมบอกเลยแล้วเราก็ตอกเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะเป็นแรงดันนะครับนี่ครับออกแล้วนะครับออกทันตานะครับออก 100% นะครับต้องลองไปทำดูนะรวมๆแล้วนี่ครับมันเป็นแรงดันนะครับออกสบายมากเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคือจะแน่นขนาดไหนหรือว่าโคตรแน่นก็ออกนะครับโคตรของโคตรแน่นก็ออกนะครับสูตรนี้สูตรสำเร็จนะครับก็ไม่ต้องไปเคาะลูกปืนที่ว่าติดผนังแบบนี้ก็มีนะติดกับโลหะแบบนี้เพราะว่าทางหลังมันไม่มีรูนะรูมันจะยังไงล่ะรูมันจะไม่เราไม่สามารถใช้ตอกกะไปได้นะเราก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยดันนะครับดันคือออกเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่เนี่ยที่ผมบอกไปนะประมาณนี้นะครับก็กระดาษทิชชู่แล้วนี้ก็ออกครับยืนยันว่าออก 100% นะครับออกแน่นอนครับก็อย่าลืมกดก็เป็นการเสร็จสิ้นสนทนาเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ